สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มมีออเดอร์ลูกค้าอีกแล้วนะคะรอบนี้ลูกค้าขอเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะแต่ขอเป็นแบบใส่ฟอยล์หรือว่าใส่เป็นโลฟแบบนี้ไปให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวทําให้น้องๆดูกันคร่าวๆนะคะสูตรทุกอย่างนะคะจะอยู่ในช่องหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้พร้อมแล้วไปลงมือทําพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมเรียงถ้วยนะคะถ้วยวันนี้พี่ส้มใช้เป็นถ้วยฟลอยนะคะเพราะว่าลูกค้ารีเควสมานะคะว่าต้องการเป็นถ้วยฟลอยเบอร์ที่ใช้คือเบอร์4003นะคะของ SS หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะเขาจะมีมาให้พร้อมฝานะคะสำหรับสูตรเค้กวันนี้พี่ส้มใช้สูตรสปันช็อกโกแลตที่เคยลงไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้น้องๆดูได้จากคลิปนั้นเลยนะคะตักขนมหยอดใส่ถ้วยนะคะประมาณครึ่งนึงนะคะเตรียมนำขนมไปเข้าอบกันค่ะนำขนมเข้าอบนะคะวันนี้พี่ส้มใช้เป็นเตาแก๊สคุมไฟฟ้านะคะเพราะว่าทำปริมาณเยอะไฟ180องศาค่ะไฟบนไฟล่างนะคะขนมสุกแล้วนะคะพี่ส้มใช้เวลาอบประมาณ18นาทีนะคะพักขนมจนเย็นนะคะระหว่างที่เราพักขนมให้เย็นนะคะเราก็มากวนซอสช็อกโกแลตหน้านิ่มกันนะคะสูตรอะค่ะพี่ส้มเคยลงมาให้แล้วนะคะสามารถดูจากในช่องได้เลยนะคะคลิปเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะสูตรเดียวกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซอสช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาให้อุ่นนะคะแล้วค่อยนำไปราดหน้าขนมต่อไปนะคะหยอดหน้าขนมให้พอดีกับพิมพ์นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะเราพักจนขนมเซ็ตตัวนะคะจากนั้นปิดฝาพร้อมเสิร์ฟลูกค้าได้เลยค่ะเราจะขายทั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตกแต่งหน้าเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของขนมของเรานะคะอันนี้พี่ส้มตกแต่งมูลค่าเพิ่มเติมนะคะด้วยช็อกโกแลตนะคะเป็นรูปหัวใจจะใช้เป็นมัชเมลโล่ช็อกโกแลตเยลลี่เชอร์รี่เขียวเชอร์รี่แดงอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ไอเดียของร้านเราเลยนะคะสำหรับขนมตัวนี้นะคะราคาขายพี่ส้มอยู่ที่25บาทค่ะขั้นต่ำคือ100กล่องขึ้นไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเดี๋ยวเตรียมปิดฝากล่องส่งงานลูกค้าได้เลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ